ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรืองฤกษ์วันนี้เป็นวันศุกร์แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1346คริสต์ศักราช2014ฤกษ์บนดาวจันทร์ก่อปรุพัทธรบทนักสัตว์ฤกษ์ที่25เสวยเพชฌฆาตฤกษ์ต่อด้วยราชาฤกษ์ฤกษ์ล่องวันฟูมหาสิทธิโชคดิถิวเรียงหมอนกลานโยกวันปลอดวันนี้กระทำการมงคลดีเยี่ยมฤกษ์วันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับฤกษ์เปิดธุรกิจโรงงานฆ่าสัตว์โรงงานทำลูกชิ้นโรงงานทำอาหารกระป๋องจากปลาต่างๆเหมาะกับเปิดโรงงานทำน้ำปลาเปิดโรงงานทำน้ำพริกบรรจุภัณฑ์ส่งขายภายในและต่างประเทศเหมาะกับการเปิดธุรกิจตัดย่อยหลอมเศษเหล็กเศษโลหะเหมาะในการเปิดธุรกิจรับรื้อถอนทุบทำลายอาคารบ้านตึกเก่าๆเหมาะในการเปิดธุรกิจคาแคร์ธุรกิจซักอบรีดเสื้อผ้าธุรกิจผลิตหนังสัตว์นำมาเป็นกระเป๋ารองเท้าของใช้รูปแบบต่างๆทุกธุรกิจเปิดวันนี้จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินล้านบ่ายถึงค่ำเหมาะกับเลิกเปิดอาคารทางราชการเหมาะกับการเปิดโรงงานขนาดใหญ่เหมาะในการเข้ารับงานตำแหน่งใหญ่ๆเช่นประธานกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานต่างๆทุกอย่างกระทำแล้วได้ผลดีในอนาคตเกิดความเจริญยั่งยืนถาวรตลอดไปเลิกห้ามเที่ยวป่าเขาหรือตั้งเต็นท์พักแรมจะเกิดอันตรายห้ามเซ็นสัญญาห้ามเดินทางไกลสีดีวันนี้คือสีแดงใช้แล้วจะมีเกียรติผู้คนยกย่องเกิดสิริมงคลสีไม่ดีวันนี้คือสีม่วงใช้แล้วราศีไม่ดีอัปมงคลอับโชคอับลาบทิศดีวันนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศสิริมงคลกระทำปลอดภัยเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยให้อักษรตัวแรกเป็นดาวศุกร์หรือเรียกอักษรดาวเสาร์เช่นสุภชีพสุภวิทย์สุภเศษถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยให้อักษรตัวแรกเป็นดาวอังคารหรือเรียกอักษรดาวเสาร์เช่นกันเช่นจารุภาจุฬาลักษณ์จินจุธาสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โควิดรอบเรืองโทร082 782 5917